สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการรีวิวของเล่นเคลื่อนไหวของเราเนี่ยของเล่นที่เดินได้นะคะสำหรับน้องๆทั้งหลายนี่ตัวแรกเลยขอแนะนำเลยโอ้โหเป็นหมาตัวน้อยของเรานั่นเองนะนี่น้องมีปีกด้วยนะดูสิน้องมีปีกด้วยนะเป็นหมาผสมยูนิคอร์นนะคะลองเปิดสวิตช์ดูนี่น่ารักมากมีเข่าด้วยเล็กๆดูหางดูหางโอ้ยน่ารักสุดเห็นไหมน้องขยับไม่ได้พื้นหญ้าด้วยนะดูสิอ่ะต่อไปนี่อ่ะหมาน้อยตำรวจของเรานั่นเองน้องน่าจะเคยเห็นในการ์ตูนนะอ่ะไหนลองดูอ่ะนี่เสียงคือจะแข็งแรงมากเพราะว่าไปตำรวจเห็นปะนี่เจอกันซะหน่อยยูนิคอร์นกับตำรวจอ่ะมานี่ตัวหนึ่งนักดับเพลิงของเรานั่นเองนะคะนี่นักดับเพลิงเราก็ต้องสีแดงโอ้โหดูขาหางกับขาหางกับขาเออนี่เห็นไหมสามตัวรวมพลังกันแต่รอบนี้ไม่ได้มาแค่3ตัวนี่มีน้องกบมาร่วมด้วยนะน้องกบนี่ถ้าน้องกบก็จะคือเหมือนว่ายน้ำตลอดเวลานะนี่เห็นลิ้นป่ะเห็นลิ้นนี่ต่อมาด้วยแรดนั่นเองแรดสีชมพูนี่เลยลองเดินกันหน่อยโหแล้วก็ตามด้วยแรดสีฟ้าเอาเปิดไงเนี่ยแรดสีฟ้าปึ๊บนี่เห็นไหมน้องก็จะขยับไปอย่างนี้ตลอดเลยเห็นปะแล้วก็หมูสีชมพูนี่ค่ะไม่ได้เลยที่วัวของเรานั่นเองวัวตัวใหญ่สีขาวพื้นตรงนี้มันเป็นพื้นหญ้านะมันจะเดินยากนิดนึงอ้าวล้มกันหมดเลยดูสิล้มหมดเลยที่เดินไหนพี่ช้างช้างตัวใหญ่ด้วยเนี่ยดูพี่ช้างเดินได้ไหมโอ้โหพอเดินได้นะจริงก็คือที่รอดก็คือจะมีแค่น้องหมาที่เดินกันได้ยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย